สวัสดีครับพบกับอาจารย์อมอนนะครับที่จะมารีวิว The Coaching Game ครับบอร์ดเกมประกอบการโค้ชของสถาบันโค้ชไทยครับโอเคบอร์ดนี้ก็คือบอร์ดที่6นะครับเรียกว่าบอร์ดทางเลือกหรือว่าออปชันนะครับออปชันเป็นหนึ่งใน Grow Model ด้วยนะครับหลังจากที่เราตั้งเป้านะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์ Reality แล้วก็มาหาออปชันครับออปชันคือทางเลือกของการที่จะไปถึงเป้านั้นนะครับชีวิตเรามีทางเลือกหลากหลายนะครับอยู่ที่ท่านเลือกโค้ชชี่เลือกนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับวิธีการเล่นสำหรับบอร์ดที่6กับบอร์ดที่7จะแตกต่างจากบอร์ดอื่นนะครับคือจะไม่มีจุดเช็คอินให้ท่านเลือกแล้วนะครับกระบวนการในการเล่นคือให้ท่านนะครับเตรียมการคำถามไว้ก่อนนะครับการคำถามไว้ก่อนนะครับสำหรับออปชันก็จะมี3คำถามด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ brainstorming ครับจงเขียน 5-10 ทางเลือกในเวลาไม่เกิน5นาทีอย่าตัดสินหรือตั้งคำถามต่อครับที่ของคุณนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการ์ดคำสั่งนะครับเป็น coaching card เป็น instruction card การคัดการ์ดคำสั่งนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณตั้งเป้า visualization เจาะ R1 R2 มาหา interference แล้วมาหา option กันครับว่าคุณจะมีทางเลือกที่จะไปต่อถึงเป้าหมายของคุณอย่างไรนะครับการคำสั่งก็ตามคำสั่งเลยครับถ้าเป็น basic rule ก็ทำพร้อมกันหมดถ้าเป็น advanced rule ก็ต่างคนต่างทำครับนะครับให้เขียน 5-10 ทางเลือกรวมความคิด 5-10 สิ่งที่ไม่ดีหรือแย่คุณสังเกตอะไรได้บ้างรวมความคิด 3-10 ที่คิดว่าพ่อแม่ของคุณอยากบอกอะไรคุณให้คุณทำก็จะมีการแผนหนึ่งครับให้ผู้เล่นเขียน ให้เขียนเลยครับสามารถไปหาดาวน์โหลดได้ในอีเมนูก็ได้นะครับพิมพ์ออกมาก็จะเขียนก็ได้นะครับต่อไปเป็นเรื่องของ what if นะ what if ถ้าคุณมีความพร้อมและสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้คุณอาจจะทำอะไรได้บ้างก็เป็นการถามคำถาม what if ครับถ้าแล้วนะครับถ้าแล้วนะครับถ้าเป็น what else อะไรอีกนะครับเพื่อให้คุณมีไอเดียมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอันดับแรกก่อนสิ่งอื่นนะครับอะไรเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอันดับแรกของก่อนสิ่งอื่นนะครับก็เป็นคำถาม what else นะครับอ่ะพอตอบคำถามครบนะครับนะครับก็ตอบคำถามครบก็จะมาเล่นเกมกันนะครับวิธีการคือพอหา first player ได้แล้วนะครับให้ first player นะครับเลือกเลยครับว่าจะไปอยู่นะครับนำพาทีมนะครับไปอยู่ในช่องไหนก่อนนะครับมีทั้งหมด6ช่องด้วยกันมี6ช่องนะครับสถาบันโค้ชไทยได้ออกแบบกระบวนการของ6ช่องนี้ให้มาเป็นตัวรีเช็คนะครับทางเลือกที่คุณเลือกไว้นะครับเพราะก่อนที่คุณตอนที่คุณลิสต์มาคุณยังไม่ได้เลือกนะครับพอมาดูว่าคุณจะเลือกอะไรบ้างก็ใช้6ช่องนี้เป็นตัวเลือกนั่นเองนะครับมีตั้งแต่ Creative ทางเลือกในที่มันสร้างสรรค์สำหรับคุณตัว H นะครับ Hopeful นะครับทางเลือกใดมีความหวังทำให้คุณมีความหวังขึ้นมาบ้างตัว O Optimal ทางเลือกไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับณตอนนี้ตัว I นะครับ important นะครับทางเลือกใดสำคัญสำหรับคุณที่สุดตัว C comprehensive ทางเลือกใดครอบคลุมทางเลือกอื่นที่สุดต่อไปตัว E engage ทางเลือกใดที่คุณผูกพันกับมันมากที่สุดนะครับทั้งหมดเรียกว่า choice model นะครับ choice choice model นะครับวิธีการคือผู้เล่นคนแรกเป็นคนเลือกครับว่าจะให้ไปอยู่จุดไหนก่อนเช่น optimal เหมาะสมที่สุดก็เป็นการเช็คครับในสิ่งที่คุณ brainstorming what else what if ได้มานะครับก็มาเช็คครับว่าแล้วทางเลือกไหนที่เหมาะสมที่สุดณปัจจุบันนี้ก็ติ๊กติ๊กติ๊กไปครับติ๊กไปครับแล้วก็ทอยเต๋าเดินมาครับ1 2 3 4 5 hopeful นะครับทางเลือกใดที่มีความหวังสำหรับคุณที่สุดก็ติ๊ก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 ไปครับคนอื่นก็ทอยเต๋านะครับ1 2 3 4 5ซ้ำทอยเต๋าใหม่ก็ได้นะครับ1 2 3 4นะ engage ทางเลือกใดที่คุณผูกพันกับมันมากที่สุดเก็บให้ครบทั้ง6 choice ทั้ง6อย่างนะครับแล้วก็มาพิจารณาทางเลือกครับว่าคุณคิดว่าทางเลือกไหนที่เป็นไปตาม choice model มากที่สุดนั่นเองครับก็เพื่อจะให้ทางเลือกนี้ไปถึงด่านถัดไปได้ครับพอจบด่านนี้ดับบอร์ดนี้ก็ทอยเต๋าครับทอยเต๋าหาผู้เล่นคนแรกสำหรับบอร์ดถัดไปครับพอหาได้แล้วก็จบบอร์ดนะครับเปิดบอร์ดถัดไปเพื่อมาเล่นได้นะครับพบกันบอร์ดถัดไปครับ